สวัสดีครับน้องกายตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่ฟาร์มเชียงใหม่ใช่จริงๆฟาร์มมีอะไรรู้หรือเปล่าดับนาหรอรู้ได้ไงอ่ะมายังไม่รู้เลยมายังไม่ชัวร์อ่ะไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นอะไรนะคะไปอะไรนะวิกุอยู่อ่ะเข้ามาก็มีดักกับดักเลยนะคะเอาวางก่อนไม่เอาไปไปดูอย่างอื่นมีชิงช้าเล่นด้วยกายสนุกไหมคือที่นี่ดูร่มรื่นมากเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบของเล่นเป็นกองทรายเด็กฝรั่งนั่งเล่นเต็มเลยวันนี้แดดร้อนมากเลยอะเล่นทรายกันใหญ่เลยค่ะกายสนุกไหมครับจะให้ดูรอบๆบริเวณนะคะตรงนู้นก็จะมีแบบกองฟางวันนี้แดดร้อนมากเลยมีกองฟางให้เด็กแบบวิ่งเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เล่นกันบ้างนะคะที่นี่ที่นี่เขาเรียกว่าจิงเจอร์ฟาร์มคือต้องบอกว่าเป็นฟาร์มชื่อดังสำหรับเด็กๆนะคะที่คนกรุงเทพใครไปหน่วยมาไหนก็จะต้องมาแวะที่นี่นะคะก่อนกลับให้ได้เลยนะเดี๋ยวไปดูกันโอเคทำขนมบัวลอยทำของเล่นจากก้านกล้วยสารปัตตะเพียนนี่50บาทต่อ1เวิร์กช็อปเอ้ยไม่แพงนะถ้าหลายวันก็จะมีพวกทำนาระบายสีปั้นดินทำอาหารฟาร์มทิพย์นะคะชมฟาร์มเป็นอีกโซนหนึ่งที่จะไปทำเวิร์กช็อปนะคะเดี๋ยวเราส่องดูนี่เป็นโต๊ะต่างๆน่ารักดีอะค่ะคือแบบว่าวิวดีอากาศดีมากเลยตอนนี้เราอยู่นะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมกว้างของที่นี่เขาก็จะปลูกพืชผักสวนครัวทำฟาร์มจริงจังเลยค่ะนี่เขาเล่นฟางเต็มเลยครับอะถอดรองไปเลยครับอะไปไกลเล่นดีๆระวังน้องนะเห็นไหมมาเหยียบกองฟางอะไรนะเหม็นเหม็นอะไรอ่ะเหม็นอะไรก็ไม่รู้ดูน้องขึ้นไปอยู่อย่างโน้นนอนลงไปเลยนอนลงไปเลยนอนลงไปเลยคันมากด้วยนี้นะคะเป็นลิ้นจี่เมลโลนะคะก็จะมีลิ้นจี่มีภูรีมีแบบใบโหระพามีขิงมีน้ำมะนาวมีน้ำผึ้งน่ากินอ่ะแก้วนี้120บาทขนมเขาก็มีนะคะนี่เป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็โคโคนัทเค้กไม่มีแป้งด้วยหรอโหดีอ่ะจะบอกว่าอาหารขนมของที่นี่ส่วนใหญ่เขาเป็นแบบเหมือนสุขภาพอะไรอย่างงี้นะเพราะแม้แต่ขนมเค้กเนี่ยอย่างที่บอกคือเขาบอกว่ามันไม่มีแป้งเพราะฉะนั้นกินได้ไม่อ้วนค่ะและที่สำคัญน้ำผลไม้ของเขาอ่ะก็แบบเมื่อกี้มีคนชิมแล้วมันไม่หวานของเฮ้ยของแอนที่ไปไหนแล้วปะจะถ่ายรูปโอเคโอเคนี่เป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะเห็นสีเขียวๆนี่ก็คือมีแอปเปิ้ลเขียวมีคะน้ามีน้ำผึ้งมีโยเกิร์ตเขาบอกว่าเหมาะกับการคนที่แบบกลูโคสในเลือดสูงแล้วก็ควบคุมน้ำหนักพี่แมมนี่เป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กอ่ะชิมให้หน่อยค่ะชิมให้หน่อยค่ะอร่อยมากเอาจริงใจหน่อยดิจริงใจมีเอาแบบมาวาดด้วยนะครับอันนี้วาดกระเป๋าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับ250ถุงผ้าแล้วร่มเอ้ยพัดเท่าไหร่ครับจีกินกระเป๋า150ร่มเท่าไหร่อ่ะร่มค่าทำเท่าไหร่ร่ม250จีกินทำถึงไหนแล้ววาดรูปอะไรครับสัตว์ประหลาดเหรอแล้วเดี๋ยวให้แม่ใช้ใช่ไหมจะมาที่นั่นล่ะโอเคอ๋อแดดแยงตามาไปดูน้องกายกันโอ้แสบตาโอ้ น้องกายกันดีกว่าค่ะกายกำลังเล่นกุ๊กกิ๊กกับน้องผู้หญิงกายทำอะไรอยู่ครับเล่นทรายสนุกไหมอ่ะเหนื่อยไหม
ี้ยก็จะบอกอย่างที่บอกว่ามันเป็นโซนที่เล่นฟรีนะคะทั้งทรายตรงนี้นะทรายตรงนี้แล้วก็มีชิงช้าแล้วก็มีกองฟางตรงนู้นค่ะส่วนคุณพ่อคุณแม่ถ้าจะมารอก็แบบกินข้าวกินเครื่องดื่มสั่งอาหารกินที่จิงเจอร์คาเฟ่นะสบายใจหล่อโหกายหน้าแดงมากเลยหรอกายหน้าแดงมากเลยเห็นมาดูดิสนุกไหมครับร้อนไปนิดนึงเนาะโอเคงั้นบ๊ายบายเพื่อนๆดีกว่าค่ะบ๊ายบาย